ุกความเห็นที่คุณอยากจะบอกทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกเราจะมาฟังเสียงพวกเขาในรายการเซาเอาครับผมอยู่ที่นี่ครับกับร้านรูท66 RCN เองวันนี้ครับเขามีปาร์ตี้นี่ครับเทป 102.5 ครับ and tempo present นะฮะ get collaborate ปาร์ตี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรียกได้ว่ารวบรวมครับทั้งศิลปินทั้งดีเจฮะและนักจัดปาร์ตี้ชั้นนำของประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่ครับเอาเป็นว่าข้างในจะสนุกขนาดไหนและวันนี้ครับวัยรุ่นเพียบเลยพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงต่อประเด็นของเราในวันนี้เอาเป็นว่าตามผมมาดีกว่าฮะตามมาเลยเป็นยังไงครับกับบรรยากาศงานเกต 102.5 ในวันนี้ครับโอเคนะดูแบบอลังการดีสนุกค่ะคนมาร่วมงานเยอะมากชอบค่ะชอบแบบความสนุกสนานเฮฮาชอบเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงๆเลยว่าเพิ่งมาถึงแต่ดูท่าทางแล้วจะมีอะไรน่าติดตามข้างในเยอะอ่ะก็สนุกดีค่ะโอ้ชอบมากค่ะถูกใจมากเลยสนุกสนานมากเจ๋งมากเลยไอ้ที่เจ๋งนี่คือดนตรีใช่ไหมสาวครับก็คือคาร์กี้ค่ะคนเยอะดีแล้วก็ข้างในแอบเห็นว่าเริ่มตื้นๆกันแล้วก็แนวเดียวกันนะสาวมาก่อนฟังทีหลังเพลงเพลงมากจ้ะน่ากิ่มมากน่าแล้วอะไรที่ว่านี่มันคืออะไรก็มาดูดีเจมาดูวงด้วยมาดูวงเล่นด้วยได้ข่าวมาว่าวงนี้เจ๋งมากเอาเลยครับเราอยู่กับสาวๆอารัวนะฮะสี่สาวตรงนี้มาถามดีกว่าว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับโอ้โหแค่หน้างานก็รู้แล้วค่ะว่าสนุกมากๆท่าทางคืนนี้เนี่ยมันแน่นอนค่ะสังเกตจากหนุ่มๆแล้วหนุ่มๆก็โอเคค่ะวันนี้กล้าเมาไหมไม่เมาค่ะเพราะว่าถ้าเมาแล้วเดี๋ยวจะขับรถไม่ได้ไม่มองอย่างเงี้ยทำไมมองเพื่อนนี้มันคืออะไรทำเป็นโลกสวยดูนางงามมันนะตรงนี้สาวๆที่อยู่ในงานนี้เป็นไงบ้างโหแหลมเลยเล็งไว้ยังจะค่อยไปเล็งข้างในต่อโอ้โหมันเปื่อนถามหน่อยครับว่าบรรยากาศงานในวันนี้เป็นไงบ้างสนุกเต้นมันเข้าไปเต้นมายังเต้นแล้วเรียบร้อยจะเหลือเหรอขอหน้าหนึ่งสองยกแล้วหนุ่มๆที่มาร่วมงานเป็นไงบ้างเอ่ยน่ารักทุกคนเลยพูดได้เต็มปากเต็มคำฮะหนุ่มๆเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสอะค่ะโฟกัสที่งานมากกว่าจะบอกเลยว่าดีเจแต่ละคนเนี่ยโหซูเปอร์แซ่บอย่างนี้โหซีเอ็มไอเคโหน่าสนใจมากคือคุณมาฟังดนตรีอย่างเดียวใช่ค่ะยอดแม่พามากฮะดีค่ะวัยรุ่นเยอะชุ่มชื้นชุ่มชื้นอะไรชุ่มชื้นหัวใจถึงกับชื้นเลยนะก็ดูคนเยอะดีค่ะเข้าไปเต้นข้างในน่าจะเบียดเบียดน่าจะมันดีค่ะพี่เบียดเบียดนี่คือเบียดยังไงฮะเบียดยังไงเต้นเบียดหลังชนกันได้อยู่นะชอบเนี่ยชอบเรื่องอะไรบ้างดนตรีคนมาร่วมงานหรือว่าอะไรทั้งสองอย่างค่ะทั้งดนตรีแล้วก็คนมาร่วมงานด้วยมาร่วมงานเป็นไงน่ารักทุกคนเลยค่ะคนเยอะมากผู้ชายก็เยอะผู้หญิงก็เยอะผู้หญิงแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะคิดว่าตัวพวกคุณนี่สวยไหมไม่สวยค่ะงานงานน่ะไม่สวยก็ได้แต่ว่าอร่อยต้องชิมดูค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทายากหรือว่ามีนะชอบว่ะโอเคเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานที่รูท66ในวันนี้ครับวันนี้ก็อากาศเย็นนะคะหนาวๆแต่ว่าพอแบบเยอะๆคนเยอะๆก็สนุกอบอุ่นวันนี้ตั้งใจมาฟังเพลงหรือมาดูผู้คนฮะทั้งสองอย่างค่ะทั้งที่มันเล่นหนุ่มๆชอบใครเป็นพิเศษไหมคะที่มาดูวันนี้ดีเจหรือว่าศิลปินชอบดีเจหลายๆคนที่ชุ่มเจอเมื่อกี้นี่คือพี่ซานิอะค่ะแล้วชอบพิธีกรคนนี้ด้วยค่ะอ๋อได้ครับคุณแม่ครับเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับแบมนั่นเองนะฮะแบมทาวเวอร์ชาแนลนะครับมาถามกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างครับแบมกับบรรยากาศงานในวันนี้อ๋องานวันนี้นี่คึกคักมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทาวเวอร์ชาแนลเนี่ยผมก็เป็นดีเจอยู่ที่เกต 102.5 เดี๋ยวทำเสียงแบบดีเจเราฟังหน่อยตอนนี้นะฮะก็อยู่ผมดีเจแบมนะฮะช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงของเกตไปท็อปนั่นเองครับโอ้โหมันสุดยอดไปเลยแบมชอบหนุ่มๆแบบไหนชอบหนุ่มๆที่คอค่ะคอแข็งคือแบบกินเหล้าเก่งประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเรากินเหล้าเก่งอุ้ยเดี๋ยวเสียภาพโพสค่ะโอเคเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับเฟ้ยๆครับผมเฟ้ยๆยังกับบอยแบนด์เนาะเอาละครับมาถามกันดีกว่าว่าบรรยากาศงานครับที่รู้สึกพอละโอ้โหบรรยากาศแบบว่าสาวๆน่ารักสาวๆแบบว่าแหลมมากคือตอนนี้ก็แข็งไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรแข็งขาแข็งพอดีแท็กซี่ส่งข้างหน้าเดินเข้ามาเมื่อยแล้วสาวๆที่มาร่วมงานเป็นไงบ้างครับแบบดีมากครับแจ่มเลยนะฮะจริงแล้วตั้งแต่เริ่มงานเนี่ยก็คึกคักนะครับมีนักจัดปาร์ตี้มือฉมังรวมถึงดีเจเจ๋งๆแค่นั้นเลยข้างในสนุกแน่นอนครับถามเลยพี่บรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างฮะขอแบบภาษาอังกฤษ It's break one time break four minutes stay break one stay break พูดอะไรพูดอะไรพูดไม่รู้ไม่รู้จะเถียงทำไมล่ะพูดอะไรพูดอะไรอาดไหนวะเนี่ยคือคนต่างประเทศเขาอะไรฮายฝรั่งเศสเอาแก้มชนกันเป็นแฟนทักกันไงเนี่ยเนี่ยอะไรเราเอาเดี๋ยว
เดี๋ยวถามเลยว่าคุณเคยฝันแปลกสุดเนี่ยฝันว่าอะไรฝันว่านอนไม่หลับค่ะฝันว่าเหมือนวิ่งหนีพวกก็อดซิลล่าพวกยักษ์อะไรพวกเนี้ยค่ะฝันแปลกๆใช่ไหมโดนผีผีผู้หญิงผีผู้ชายผีผู้ชายแล้วเขาพยายามจะทำอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเขาจะทำอะไรสักอย่างนึงอันนั้นนวดให้เราใช่ไหมก็บอกว่าเอ้ยอย่าหยุดอะไรอย่างเงี้ยอย่าหยุดอย่าให้เกิดขึ้นจริงมีบ้างก็ดีนะก็คือเหมือนฝันว่าเราตื่นอยู่ตลอดอ่ะเอ้ยทำไมท่านนอนไม่หลับฉันจะนอนในใจคิดแต่ว่าจะนอนอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็สรุปว่าจริงๆเมื่อกี้ฉันหลับอยู่นี่นะฉันฝันว่าฉันนอนไม่หลับเออว่ะแปลกจริงฝันเปียกครับทำไมถึงฝันเปียกมันนึกถึงสาวที่ผับหน้าคุณนิ่มๆเลยแปลกสุดคือปวดฉี่ปวดฉี่ในฝันแล้วก็ไม่ตื่นค่ะก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละมันก็อั้นมันอยู่อย่างนั้นนะคะถึงเช้าอะไรวะมีอย่างนี้ด้วยฝันแปลกหรอส่วนใหญ่จะถ้าจำไม่ค่อยได้อ่ะเป็นคนความจำสั้นแต่อย่างอื่นยาวอะไรยาวผมยาวอ๋อนู้มีเหมือนเราฝันว่าห่อได้ครับห่อไปไหนอ่ะฝันว่าเป็นแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยก็คือห่อไปนู่นไปนี่เองครับหรือว่าห่อไปหาสาวฝันแล้วก็เปียกตลอดเลยเฮ้ยอะไรเปียกเหงื่อท่วมอ๋อแล้วไปมากในความฝันจะฝันแบบนี้บ่อยมากก็คือฝันว่าอยู่บนหน้าผาแล้วก็ตกลงมาแต่ตกลงมาแล้วอยู่บนไวกิ้งเลขอะไรแม่บอกว่าอย่างนี้น่าจะเป็น69เลขสวยฝันแปลกที่สุดของคุณเนี่ยคือฝันว่าอะไรครับคุณแบมฝันเปียกที่สุดนะแปลกแปลกน่าจะเป็นการที่ตื่นมาแล้วฝันเรื่องเดิมต่อตื่นขึ้นมาเฮ้ยฝันเมื่อกี้ดีมากเลยพยายามคิดในใจเฮ้ยเราต้องฝันต่อเอ้ยทำได้ด้วยฝันดีที่คุณว่าคุณทำอะไรอยู่ไอ้นี่ผมจำไม่ได้เคยฝันแปลกสุดฝันว่าอะไรอุ้ยมันหลายอย่างมากเลยพี่ไล่ฆ่าคนอื่นมาไล่ฆ่าจระเข้ฆ่านู่นฆ่านี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไล่ฆ่ามากกว่ามันดูหนุกหนันหวัดเสียวตื่นเต้นดิคือชอบอะไรเสียวๆชอบดิใครก็ชอบปะล่ะเออผมไม่ค่อยมีอะไรมากฮะผมไม่เหาะเป็นสิวที่ฝันว่าเป็นสิวที่เม็ดใหญ่มากแล้วทำไงอ่ะบีบดีครับแล้วเจ็บเปล่าไม่เจ็บมันๆอะไรวะฝันว่าเป็นผีอีอัมไปอัมใครอัมคนข้างๆนี่แหละฝันว่าเป็นแฟนเจ๋งอ่ะอยากให้เป็นจริงไหมดีนะวันนี้ดีหางกันเยอะฝันอะไรที่แปลกบ้างฝันอะไรแปลกๆนะฮะฝันว่าเจอคนคนหนึ่งฮะแล้วก็มันที่เนี่ยก็ได้เจออีกทีฮะคนนั้นอยู่ตรงไหนคะอยู่แถวเนี้ยฮะโอเคเปลี่ยนเรื่องเขิน